มาดูเรื่องของน้องๆเยาวชนกันหน่อยนะคะตอนนี้ถึงช่วงใกล้เทศกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะทางจังหวัดกาญจนบุรีเขาก็มีการจัดโครงการขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างทักษะโดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับน้องๆนะคะจัดโครงการขึ้นมาชื่อว่า English We Like เพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนแล้วก็เป็นการเสริมความรู้นอกห้องเรียนด้วยนะคะเตรียมความพร้อมให้น้องๆในการเข้าสู่สนามสอบค่ะมีภาคเอกชนมาพร้อมสนับสนุนด้วยนะคะโดยทางว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็มาเป็นผู้เปิดโครงการค่ะโครงการนี้ถือว่าเป็นการสอนภาษาอังกฤษและติวข้อสอบ TGAT Inc และเทคนิคการทำข้อสอบให้กับน้องๆนักเรียนที่จะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดโดยบริษัทถุงสตังกรุ๊ปจำกัดค่ะมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังสีพร้อมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนมาร่วมกิจกรรมทางคุณกฤตภักดิ์สุธนวรกุลประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทถุงสตังกรุ๊ปจำกัดบอกว่าบริษัทได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนโครงการจัดปีนี้เป็นปีที่16นะคะนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ฝึกฝนทักษะนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีเทคนิคในการจำ TGAT Inc เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่สำคัญก็คือมีทักษะแล้วก็ต้องทำให้น้องๆเนี่ยมีความกล้าในการที่จะใช้ภาษาอังกฤษจะได้นำไปต่อยอดในอนาคตด้วยค่ะวัตถุประสงค์การจัดการครั้งนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษานักเรียนชั้นม.6ที่จะจบไปเพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในการที่เรานำติวเตอร์มาสอบที่แก่ปีนี้เราดำเนินการมาเป็นปีที่16แล้วครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2552เป็นถึงวันนี้